อ่ะได้เวลาแล้วตอบคุณผู้ชมไปซะเลยว่าเธอนอนแช่ฟอร์มาลีนไว้ก็ถึงได้สตาฟอายุเธอละสวยอย่างนี้จริงไหมไม่ได้นอนแช่ฟอร์มาลีนแล้วก็ไม่ได้ฉีดด้วยอ่ะพอดีตื่นขึ้นมาแล้วหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เลยมีทั้งปากทั้งคิ้วทั้งตาเสร็จเกินเลือดเกินราวแม่เอาเดี๋ยวลิ้นออกนั่นแหละสิปุ้ยจริงๆนะพิธีกรในรุ่นราวคราวเดียวกันกับปุ้ยเนี่ยแบบเยอะมากหลายคนแล้วบางคนเขาก็หายไปจากจอแล้วแต่ปุ้ยยังคงอยู่และยังคงนั่งกับสาวๆรุ่นหลังๆได้แบบไม่เคอะไม่เคอะแล้วเธอก็สวยมั่นหน้ามากดูแลตัวเองอย่างเดียวเลยเพราะจริงๆแล้วเท่าที่อาจารย์รู้จักปุ้ยก็คือว่าปุ้ยมีคุณพ่อที่ดูแลสุขภาพเราก็จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เราก็จะแบบว่าพักผ่อนให้เพียงพอเราออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะตลอดเวลาแล้วที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เคยมีช่วงที่พังประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่ฮอร์โมนข้างในมันเปลี่ยนแปลงร่างกายเรามันสู่ความเปลี่ยนแปลงเยอะมากมันก็จะแห้งจากข้างในมาวันดีคืนดีเนี่ยเวลาเรานอนหลับแล้วเราตื่นขึ้นมาเราก็ตกใจหน้าตัวเองเฮ้ยคือฉันไม่ได้สังเกตว่าหน้าเราอ่ะมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเห็นเป็นแบบนี้ใช่คือปากเนี่ยมันจีบจนงุ้มอ่ะก็คือรอบๆดวงตาค่ะมันจะมีแบบว่าริ้วรอยแล้วล่ะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงตีนกานะแค่ริ้วรอยที่แบบเห็นกันจะแบบเนี้ยขนาดไม่ได้ยิ้มอ่ะก็เยอะมากแล้วเกิดจากความแห้งแล้วที่สำคัญก็คือโหนกแก้มเนี่ยค่ะมันก็จะมีจุดดำจุดแดงจุดดำใช่ใช่อันนี้ต้องยอมรับว่าฉันเคยเห็นของจริงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นปื้นแล้วสิถ้าเราปล่อยไปใช่ป่ะทีนี้มันโชคดีอยู่อย่างคือเราได้ทำหน้าที่พิธีกรแล้วสัมภาษณ์พี่ปุ๋ยอ่ะพี่ปุ๋ยเนี่ย60แล้วนะคะคุยกันตั้งแต่พี่ปุ๋ยประมาณ55จนมา5ปีหลังพี่ปุ๋ย60แล้วเขาก็จะพูดเสมอเลยว่าเขาใช้เซรั่มไทลาจีน่าเซรั่มไทลาจีน่าแบบเนี้ยเขาจะพูดแบบเนี้ยใช่เขาออกทีวีประจำแล้วขนาดที่พี่ปุ๋ยพูดถึงเซรั่มไทลาจีน่ามา5ปี6ปีที่เราสัมภาษณ์เขาอะผิวหน้าเขาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอ่อนวัยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สีผิวเสมอกันบางทีเขาก็ไม่แต่งหน้าออกทีวีบางทีเขาก็ล้างหน้าโชว์ออกทีวีแล้วบางทีเขาก็ดึงแบบให้จับเลยเอามือมาจับเลยอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำตัวเนี้ยเซรั่มไทลาจีน่าคือเดี๋ยววันนี้เธอจะล้างแบบเขาไหมล้างได้ถ้าเกิดฉันดึงไหมฉันพร้อมอยู่เนี่ยเดี๋ยวแม่อันนี้คือเป็นการหมั่นไส้แล้วนะไม่ใช่ค่ะโอเคค่ะอะไรโกรธเหรอเซรั่มไทลาจีน่าซึ่งพี่ปุ๋ยบอกว่ามันเป็นเซรั่มที่เข้มข้นมากมันเข้มข้นแบบเนี้ยเวลาเขาจะทำให้ดูคือเป็นเซรั่มที่เข้มข้นมันจะต่างจากตัวอื่นๆทีนี้จะบอกว่าการที่มันเข้มข้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเหนียวเพราะว่าตอนแรกที่พี่ปุ๋ยให้มาใช้ถามว่าใช้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้ไม่เชื่อแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านใครมาบอกว่าเซรั่มไทลาจีน่าใช้สิพี่ปุ๋ยนิทัศน์ใช้เชื่อไหมก็ยังไม่เชื่อเพราะนั้นวันแรกรอกรอบหน้าก่อนเพราะว่าตัวเองอ่ะอายุมากแล้วแล้วก็ผิวมันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนทีนี้ถ้าใช้อะไรผิดไปนิดเดียวบางทีมันคันแล้วมันเป็นนู่นเป็นนี่มันก็ใช้หน้าไม่ได้ก็ใช้กรอบหน้าก่อนถ้าคิดว่าพรุ่งนี้หน้าไม่แพ้ไม่มีอาการคันไม่มีแดงก็จะรักให้เลื้อยเข้ามาข้างในหน้าใช่ปรากฏมันรอดตื่นเช้ามาเอ้าโอเคคราวนี้เชื่อพี่ปุ๋ยเลยใช้ทั้งหน้าทั้งรอบดวงตาคือกระปุกเดียวใช้ได้ทั้งหน้ารอบดวงตาทั้งหน้าคอเนินอกใช้หมดเลยฮะถูกต้องที่อาจารย์ทานะตอนนั้นปุ้ยมาเพิ่งรู้ทีหลังว่าทาทับเมคอัพก็ได้แล้วที่สำคัญเวลาเราทาไปแบบนี้มันซึมเข้าไปเลย wow. ทีนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าเราใช้แบบนี้ไปสักพักนึงแวบแรกที่เรารู้สึกคือหน้าเราชุ่มชื้นเวลาทาเราจะรู้เลยมือมันชุ่มชื้นมันชุ่มนะมันดูดมันดูดมันซึมไปแล้วก็พอไปใช้1ถึง2กระปุกอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะผิวเราที่มันแบบยับอ่ะต้องบอกเลยว่าผิวเรายับขนาดที่ยังไม่ยิ้มก็ยับแล้วอ่ะมันก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้ความยับเนี่ยมันเบาบางลงและไอ้ตรงบริเวณโหนกแก้มเนี่ยที่มันเป็นสีน้ำตาลสีแดงมันดูจางลงมันดีแต่จะบอกว่าดูจางลงถามว่าอยู่ใกล้ๆมองเห็นไหมเห็นก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้ขนาดนั้นเราเทียบกับรูปเมื่อสักครู่นี้คือเทียบกับรูปเมื่อก่อนที่ปัญหาหนักๆ กลับมาได้แบบนี้ในวัยจะ50เนี่ยนะพอใจแล้วแฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ไทลาจีน่าเนี่ยอยากจะบอกว่ามีหลายคนน่ะที่เขามาพี่โน่ก็มาแล้วใช่ไหมใช่พี่โน่มาหรือใครมาไม่สำคัญหรอกเพราะวันนี้พี่ปุ้ยมาพี่ปุ้ยก็เลยจะบอกคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะเรายอมรับได้ว่าเราแก่แต่อย่าไปยอมแพ้มันยังมีโอกาสคือเรายังสามารถที่จะสวยได้อีกสาวได้อีกแล้วก็ผิวดีได้อีกอยากจะบอกคุณผู้ชมที่กำลังท้อแท้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านแม่ของลูกแม่ค้าเมียของผัวย่าของยายยายของหลานอะไรก็แล้วแต่ที่ดูรายการอยู่นะวันนี้นะเรามีสิทธิพิเศษมามอบให้คือถ้าคุณซื้อเซรั่มไทลาจีน่าวันนี้กดที่หมายเลข1577จะได้แบบนี้นะคะซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ในขนาดเท่ากัน
แถมให้กระเป๋าคอสเมติกแบ็คอุ้ยฉันอยากได้กระเป๋ายังไม่พอเพราะว่าวันนี้แถมขนาดพกพาให้อีกหนึ่งทั้งหมด4ชิ้นจะบอกว่าคนอื่นมาอาจจะแบบมี4ชิ้นเล็กๆน้อยๆแต่ของเราเนี่ยจัดใหญ่ไปเลยพี่โน่ก็สู้ไม่ได้พี่ปุ๋ยก็สู้ไม่ได้พี่หมูใครอีกใครต่อใครที่ใช้จริงอ่ะสู้เราไม่ได้วันนี้เรามาแบบสุดเลยหนึ่งแถมหนึ่งแถมขนาดพกพาแล้วก็แถมกระเป๋าคอสเมติกแบ็คทั้งหมดนี้จังหวัดเวลาไปท่องไปเที่ยวเดินทางแกะให้ดูเลยทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมเกือบ 8,000 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายแค่ 2,900 บาทแต่คุณผู้ชมโทรล็อกสิทธิ์ไว้ก่อนที่โปรเงินเดือนยังไม่ออกใช่ไหมใช่ก็ล็อกสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะว่าโปรโมชั่นนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยๆอ๋อแสดงว่าเราสามารถล็อกสิทธิ์อันนี้ได้เลยล็อกเลยเพราะว่าของคนอื่นเวลามาเขาไม่ได้เท่านี้ไงวันนี้ดูรายการนี้ก็โทรที่1577บอกเลยล็อกสิทธิ์ไว้สำหรับโปรโมชั่นนี้โปรโมชั่นที่พี่ปุ้ยบอกรายการนะคะคือ1กระปุกนี้ก็ใช้ได้นานประมาณเป็นเดือนแล้วใช่ไหมเดือนกว่าคือทั้งหมดนี้ใช้ได้นะคะเกือบ3เดือนบอกเลยพี่ปุ้ยหารมาให้แล้วตกวันละ35บาทอาจารย์35บาททาเช้า35บาททาเย็นถูกกว่าการซื้อผลไม้อีกนะเออเออไม่ต้องใช้ไม่ต้องกินเยอะนะก็ใช้อันนี้แล้วผิวจะดีเลยดูแลตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปดีเลยใช้ได้ใช้ได้เพราะฉะนั้นจะบอกคุณผู้ชมว่ามาเต็มปากเต็มคำต้องให้เต็มๆเลยคนอื่นมาอาจจะ29สาย30สาย50สายไม่ต้องพี่ให้ให้ตลอดกี่สายก็ได้แต่10นาทีนี้ว้ายจริงหรอเริ่มตอนนี้เลยนะคะเริ่ม157710นาทีนี้นะคะจะ กี่สายก็ได้ให้หมดเลยให้แค่10นาทีให้แค่10นาทีไม่แต่กี่สายก็ได้นะแต่ก็ใจกว้างนะคุณผู้ชมดีกว่ากำหนดสายเรานะคุณผู้ชมก็รีบยกโทรศัพท์ละกันที่1577ปุ้ยย้ำอีกทีเสียให้เท่าไหร่ยังไงเผื่อจะได้รีบโทรตอนนี้คุณผู้ชม10นาทีเท่านั้น1577นะคะให้แบบนี้เลยนะคะซื้อ1แถม1ในขนาดเท่ากันแถมกระเป๋าคอสเมติกแบ็คแล้วก็แถมขนาดพกพาให้ด้วยอีก1นะทั้งหมดนี่เกือบ 8,000 แต่คุณผู้ชมจ่ายแค่2,900 บาทถูกมากที่แอดไทยลาจิน่าหรือว่าหมายเลข1577แต่ว่า10นาทีนี้เท่านั้นนะคะต้องรีบนิดนึงค่ะ4ชิ้นไม่รู้นะคะสำหรับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มองกระเป๋าใบนี้เป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็รีบยกโทรศัพท์ละค่ะเพราะว่ายังไงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องใช้เป็นประจำอยู่แล้วใช่แล้วฉันอยากได้กระเป๋าเพราะคนอื่นมาเขาไม่ให้กระเป๋าใช่อาจารย์ใช้ฮิปโปใช้แต่ว่าคนในวงการที่เขาใช้จริงแล้วกล้าออกมาพูดจริงๆว่าตัวเองใช้เนี่ยอหมูดิโลกอายุ63แล้วเราเป็นพ่อเราได้เลยเนาะเป็นพี่ก็ได้นะคะ นะคะแล้วก็พี่นิโน่พี่นิโน่นี่ก็หล่อเมื่ออายุ53ก็คือปีนี้ค่ะใช้ไทยลาจิน่าพี่บุ๋มบรรณดาคนนี้นะถ้าใช้แล้วไม่ดีพี่บุ๋มด่าเลยนะแล้วก็มามิตู่นันทิดาค่ะก็ใช้ไทยลาจิน่าด้วยเหมือนกันจะใช้อะไรก็ได้แต่ก็ใช้ไทยลาจิน่าแล้ววันนี้ทุกคนก็ต้องยอมรับนะคะคนที่สวยเป็นดาวข้างฟ้าจริงๆก็คือปุ้ยพี่มนวันก็ใช้ไทยลาจิน่าค่ะวันนี้มอบให้กับทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วค่ะก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์แบบทาสีอาจารย์จะบอกให้ว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมเนี่ยหมดนี้เลยอาจารย์ทาหมดเลยแล้วเนี่ยดูเห็นปุ้ยเนี่ยสีคอสีหน้าเขาเป็นสีเดียวกันเสมอเนื้อเขาละเอียดเนียนหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าขี้เหนียวค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสองกระปุกใช้ให้เต็มที่เลยทาเต็มที่เลยตกวันละ35บาทคุณผู้ชมโทรเลย1577 1แถม1แถมขนาดพกพาแล้วก็แถมกระเป๋าคอสเมติกแบ็คค่ะทั้งหมดนี่เกือบ 8,000 แต่คุณผู้ชมจ่ายแค่2,900 บาทที่แอดไทยลาจิน่าหรือว่าหมายเลข1577 10นาทีเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านให้เธอขอบคุณคุณปุ้ยยังไงต้องขอบคุณคุณปุ้ยมากเลยนะคะที่สละเวลามาให้กับรายการไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแต่ก็ดูสิ่งใดในเมื่อมาหาคุณแม่ของหนูคุณแม่ก็ต้องมีของที่ระลึกให้หน่อยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความน่ารักมุ้งมิ้งต่างๆก็คือผ้าคุณโต๊ะไปผ้าคุณโต๊ะนี้เอาค่ะเดี๋ยวว่าลาคุณผู้ชมแล้วค่ะเลอะเทอะเปื้อนป้ายกันไปหมดแล้วนะครับปุ้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่วันศุกร์หน้า 4:30 นวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรอยากจะไปให้ผ้าปูโต๊ะอะไรเขาก็แม่อยากหนูใหญ่เขามีความเป็นสวยงามไปเขาน่าจะโอเคปุ้ยกลับมาไปแม่วางด้วยของเขาไม่ใช่ของปุ้ยไปได้มาได้ไงสามีอย่าบอกฉันว่าจีบเป็นแต่เด็กล่ะตั้งแต่ยังไม่จบเลยอ่ะหุ้ยตัวเสียตัวตั้งแต่ยังเรียนหนังสือเหรอปุ้ยอ่ะรู้จักตั้งแต่ยังเรียนไม่จบตอนมาได้กันได้ตอนจบแล้วใครก็จะไปบอกว่าได้กันตอนไม่จบเรา